สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BKK Photo นะครับวันนี้เราได้ทำการสั่งเกจวัดมานะครับเป็นเกจวัดความร้อนนะครับราคาอยู่ที่728บาทนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับเราจะสั่งมาใส่เจ้า Toyota Yaris นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาของเกจวัดนะครับแบรนด์นี้เลยมีเมนูภาษาไทยนะครับมีเมนูภาษาอังกฤษนะครับนี่คือหน้าตาเกจวัดนะครับนี่คือสายเสียบ OBD2 นะครับผมสามารถเสียบได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับเขาก็จะแถมมีไขควงมาให้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น 3M แล้วก็มีน็อตยึดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขานะครับเป็นขาพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะแข็งแรงได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าเราจะติดไว้ฝั่งไหนผมอาจจะติดไว้ฝั่งนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยก็คืออันนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับเอาไว้เช็ดคอนโซลหน้านะครับเพื่อจะติด 3M ตัวนี้ถ้าไม่ติดมันก็อาจจะหลุดได้นะครับเราต้องถ้าไม่ทาแอลกอฮอล์ก่อนนะครับคอนโซลหน้าเรามันจะลื่นนะฮะอาจจะทำให้ติดไม่แน่นฮะเดี๋ยวเรามาดูขามันนะครับเวลาติดตั้งครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้ครับกับด้านเรียบครับขาจะมีด้านเรียบกับด้านที่เขาบากเป็นร่องนี้นะครับให้เราเอามือนะครับดันด้านเรียบนี้นะครับดันลงไปครับอย่างนี้ดันลงไปครับขามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่นะครับมันก็จะได้ขายึดแบบนี้นะครับในนี้เขาก็จะแถมน็อตมาให้นะครับที่รูน็อตนะครับก็จะมีร่องครับสำหรับตัวเมียนะครับอันนี้สำหรับตัวผู้นะครับ
นี่นะครับแล้วเราก็จะมาติดตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดกันสาย OBD 2นะครับสายตัวนี้นะครับหัว OBD 2นะครับเราจะต่อกับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือปลั๊ก OBD 2นะครับเราก็จะเอาปลั๊กนี้ครับเราก็จะเอาปลั๊กนี้ครับเสียบเข้าไปครับเสียบแล้วนะครับแล้วเราก็จะเก็บสายนะครับเราจะเอาสายขึ้นไปตรงนี้นะครับก่อนจะเสียบนะครับเราก็ต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับตามคู่มือที่เขาบอกนะครับนี่สตาร์ทละเนี่ยสตาร์ทรถก่อนเสียบสายเชื่อมเฉพาะการติดตั้งครั้งแรกนะครับหรือมีการถอดสายนะครับนี่นะครับตำแหน่งเก็บสายขึ้นของผมผมจะขึ้นมาในนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับเทแอลกอฮอล์นะครับก็มาเช็ดตำแหน่งที่เราจะแปะนี่เช็ดตรงนี้องสตาร์ทรถก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็แค่นี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นการถ้ากดลงนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าครับเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนโหมดด้านข้างนะครับอันนี้คือรอบนะครับรอบเครื่องอันนี้ระดับแรงดันนะครับอันนี้คือระดับโวลต์นะครับนะครับอันนี้คือบูสต์เทอร์โบนะครับอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับมีสปีดนะครับมีรอบเครื่องนะครับมีหม้อน้ำนะครับมีโวลต์นะครับ
ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้0ถึง100นะครับเทสครับ0ถึง100นี่ครับค่าที่ใช้ก็น่าจะประมาณนี้หลักๆเลยก็คือดูความร้อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรลูกเล่นใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับครับหลังจากติดตั้งไปนะครับมันก็จะมีอยู่2ภาษานะครับมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราต้องการจะเซตติ้งนะฮะเรากดตัวนี้ครับกดลงไปเบาๆนะครับกดอีกทีนะครับนี่คือการเซตติ้งนะฮะเราจะกดตรงนี้นะครับกดไปนะครับกดค้างไว้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นคำว่าย้อนกลับติดตั้งวิจัยนะครับทดสอบการขับขี่นะครับสตรีมข้อมูลนะครับอันนี้เราก็เข้าไปคำว่าติดตั้งนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเปลี่ยนภาษานะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมันก็จะขึ้นเปลี่ยนภาษานะครับเราก็จะเลื่อนตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับเราก็ตั้งไปนะครับเราจะตั้งอะไรตรงไหนนะครับนี่ครับนี่คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับนี่ฮะพอเราตั้งเสร็จกลับแล้วก็กดคลิกตรงกลางเหมือนเดิมครับนี่ครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าโหมดหน้าจอนะครับแล้วก็กดนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราชอบหน้าไหนแล้วก็หยุดอยู่ที่หน้านั้นนะครับนี่ครับมันก็จะมีขึ้นวัดค่าต่างๆได้นะครับเกรดตัวนี้คุ้มนะครับเราติดรุ่นนี้เพราะว่ายาริสตัวนี้มันไม่มีอุณหภูมิความร้อนนะครับไม่มีบอกนะครับมันจะบอกทีเดียวก็คือมันร้อนจัดๆแล้วครับร้อนจนแบบไม่รู้ว่าระบบเขาตั้งไว้กี่องศานะครับแต่ที่เห็นในกลุ่มส่วนใหญ่ก็คือร้อนจนแบบบางรายนี่ก็คือฝาโก่งไปเลยครับเราก็จำเป็นต้องมีเกรดวัดตัวนี้นะครับเอาไว้ดูโวลต์แบตเตอรี่นะครับเอาไว้ดูความร้อนนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับใช้ได้หลายโหมดเลยนะครับดูได้แทบทุกค่านะครับมันสามารถลบไอ้โค้ดที่ไฟโชว์ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคุ้มนะครับตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับ